มา2ปีแล้วไม่ได้ทำข้าวนาปังนะก็ท้อแต่ก็ยังได้เราก็ปลูกผักสะระแหน่ยังมีรายได้เสริมมั่งก็ทำนาเป็นอาชีพทำนาอยู่แล้วก็ตอนแรกคนข้างๆบ้านเขาจะเอาสะระแหน่มาปลูกก่อนตอนนี้ก็เขาก็ปลูกแล้วเขาก็มีรายได้ดีอยากได้มั่งก็ขอพันเข้ามาเตรียมดินไว้1เดือนแล้วตอนนี้เราก็ปรับดินให้เรียบเตรียมปลูกแล้วก็เราก็มาขุดหลุมปลูกห่างกันประมาณคืบที่1ไร่นี่ก็ต้องปลูกทีละครึ่งถ้าเราปลูกทีเดียวเลยนี่มันก็สะระแหน่ก็จะยาวพร้อมกันเลยเราก็จะตัดไม่ทันก็คอยรดน้ำรดเช้าเย็นถ้าก็ประมาณ10นาทีครั้งละ10นาทีหรือ15นาทีรดเช้าเย็นพอติดตัวแล้วเราก็ตอนนี้ก็ลดครั้งวันละครั้งก็ประมาณอาทิตย์นึงก็เป็นแล้วเพราะว่ายอดเราที่เอาไปปลูกนี่มันก็มีรากแล้วแต่สะระแหน่นี่ถ้าปลูกหน้าร้อนจัดก็ไม่ค่อยดีต้องปลูกหน้าหนาวปุ๋ยนี่ก็ใส่ประมาณตีสักครึ่ง15วันหว่านจนก็เก็บประมาณ40วันนี่เราก็เก็บไปแล้วเก็บยอดไปแล้วแล้วก็เราก็ถอนหญ้าเสร็จแล้วก็ฉีดยาแล้วก็หว่านปุ๋ยต้นทุนถ้าเราทำที่มุงสแลนนี่ด้วยซื้อเสานี่ก็ลงทุนกติซะประมาณ10,000กว่าบาทท่อสปริงด้วยถ้ารวมปุ๋ยด้วยก็ประมาณร่วม 20,000แตกยอดแล้วเราก็เก็บได้สบายแล้วก็ถ้าวันนึงก็ประมาณ80หรือ100กรัม100กว่ากรัมนี่มันก็100 140 50กรัมนี่มันก็วันก็ได้ดีพอแตกยอดแล้วเราก็เห็นความสุขแล้วทำผักนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหมือนไม่ค่อยมีเวลาได้ยั้งเสร็จจากนาเราก็ต้องมาตัดผักมัดเสร็จก็ต้องถอนหญ้าอีกมันก็ต้องอดทนนะทำแต่มันเป็นงานในร่มเราตัดแล้วก็ไปมัดในร่มได้ที่ถอนไอ้ป่าผักก็มีสแลนมันก็ทำได้เดี๋ยวนี้ทำอะไรมันก็ต้องอดทนถ้าไปท้อถอยนี่มันก็ไม่มีความสำเร็จไปได้ครับ